สวัสดีครับวันนี้ก็มานะครับแนะนำนะครับกับเจ้าคู่ปะทะคู่เดือดนะครับวันนี้ก็สลับซ้ายมือนะครับจะเป็นฝ่ายสีส้มนะครับผมขวามือจะเป็นฝ่ายสีแดงนะครับผมก็คือคูต้ากับยันมาเองนะครับรถเกี่ยว2คันที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับกับ9คูต้า SRJ4 กับ EE3 นะครับผมที่คล้ายกันเครื่องยนต์พอๆกันไซส์พอๆกันช่วงล่างเหมือนกันนะครับผมนะแตกต่างกันที่นะครับยี่ห้อนะครับเรามาดูฝ่ายสีส้มก่อนนะครับผมโมซูมเยอะไปโทษทีสีส้มนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับผมเป็นคูเวต้า SRJ4 นะครับผมนะเครื่องยนต์นะครับเป็น2สูบนะครับตัวนี้นะ12แรงเหมือนกันนะครับผมเป็นจอดิจิตอลนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดินหน้าถอยหลังเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่ข้อเสริมก็คือจะมีเกียร์เดินหน้าเนี่ย3เกียร์นะครับผมนะแล้วก็มีตัวนี้ตัวสับเกี่ยวเข้าล้มเข้าตั้งนะครับมาดูไฟสีแดงนะครับผมจับยันมานะครับ EE3 นะครับเครื่อง12แรงเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับแบบนี้เกียร์ออโต้เดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับแล้วก็ตัวจอยคอมนะครับแต่ตัวเกียร์นั้นมีแค่ สปีดอย่างเดียวนะครับไม่มีเกียร์เสริมนะครับแต่การทำงานความเร็วก็จะมีตัวช่วยตัวเกี่ยวเข้าล้มเร็วกับตัวเกี่ยวเข้าตั้งครับเหมือนกันลองกระสอบได้2กระสอบเหมือนกันนะครับผมนะปะทะกันระหว่างคันนี้นะครับก็ดูความเหมือนนะครับที่นะฮะความคล้ายคลึงนะครับผมไซส์ซีรีส์นะครับแต่ดูด้วยหน้าตาอวบอัดและกล้ามเนื้อนะครับก็คือ SRJ4 นะได้เปรียบกว่าเพราะว่ารหัสมันเป็นตัว4นะครับถ้าเทียบกับตัว EE3 เนี่ย EE3 มันเล็กกว่าอยู่แล้วนิดนึงถ้าเทียบจริงๆต้องเป็น EE3 EE35 EE4 นะครับจะเท่ากันนะฮะวันนี้ก็มาเทียบให้ดูระหว่าง2ความคล้ายคลึงของ2ยี่ห้อนะครับแล้วก็ความสดความสวยรอบตู้นวดนะครับจับเจ้า EE3 นะดูรอบๆนะครับนี่ EE3 นะครับก็เป็นรุ่นที่แนะนำนะแนะนำถ้า J ไม่พอนะครับก็แนะนำเป็น EE ได้ก็สภาพสวยแล้วก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกันการทำนานก็ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างนะครับผมนะนี่คือตัว J ของผมนะครับก็นิดนึงนะสวยสดงดงามอย่างเช่นเคยนะครับกับ SRJ4 นะครับมือ2นะครับแท้นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมนะนี่สภาพสวยสดนะครับงดงามนะครับผมดูช่วงล่างโอ้ลืมโทษทีดูช่วงล่างแล้วช่วงล่างก็ยังสวยดีอยู่นะฮะโอเคไปก่อนนะครับ